สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวซีทุกคนนะครับดีเจเข้ามาแล้วนะฮะเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับพาศิลปินมาฝากซิงเกิลดีๆซิงเกิลใหม่ๆแน่นอนนะครับแล้วก็ศิลปินวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นผลิตผลจากอีกหนึ่งเวทีนะฮะที่ผลิตศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะและนี่คือคนล่าสุดแล้วนะครับที่จะมาฝากซิงเกิลกับเราสวัสดีครับพี่จิมมี่ครับสวัสดีครับจิมมี่เดอะวอยซ์ตอนนั้นซีซั่นไหนนะฮะซีซั่นสามซีซั่นสามล่าสุดนี่เลยนะครับแล้วก็อยู่ทีมใครนะครับอยู่ทีมโค้ชโจอี้ครับโค้ชโจอี้บอยแล้วก็สติลมาอยู่ทีมโค้ชคิมอ๋อมาปีที่แล้วเขามีงานนี้ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะฮะอ่ะวันนี้นะครับถือว่าเป็นซิงเกิลแรกเลยหรือเปล่าที่นำมาฝากกันชื่อเพลงว่าอะไรครับคนรักหรือแค่รู้จักคนรักหรือแค่รู้จักใช่เป็นเพลงอะไรยังไงแบบไหนเป็นเพลงช้าความหมายดีๆจริงก็ไม่ได้ช้าแบบจ๋าขนาดนั้นก็มีจังหวะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ความหมายของเพลงก็จะเป็นประมาณเขาเรียกว่าความสงสัยในความรักสงสัยในความรักสงสัยในความรักครับไม่ชัวร์ครับผมเป็นความรักที่ไม่ชัวร์เป็นความรักที่ที่เข้าใจเอ้ยใช่หรือเปล่าหรือจริงจังหรือเปล่าหรือไม่จริงจังหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้เป็นล็อกเลยป่ะครับครับเพลงนี้เป็นแบบเป็นเพลงร็อกเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นป๊อปเป็นป๊อปเลยครับเป็นป๊อปนะแล้วอันนี้ถามนิดนึงมาร่วมงานอะไรยังไงทำไมถึงออกมาจากเวที The Voice แล้วเดินทางมาถึงยังไงถึงมามีซิงเกิลของตัวเองเล่าเป็นแบบว่าอินสไปเรชั่นให้ฟังหน่อยครับผมจริงๆแล้วแรกๆนะครับหลังจากออกมาจากรายการนั้นก็คิดในใจอยู่จะมีค่ายไหนเขาสนใจเราไหมเนาะครับครับพอดีว่ามีโทรศัพท์กิ้งมาโทษนะครับสนใจที่จะทำงานร่วมกับทางค่ายแอร์ไหมฮะก็เลยมีด้วยเหรอก็เลยก็ลองเข้ามาคุยก่อนเขาบอกก็เลยลองเข้ามาคุยกับพี่เขานะครับผมคุยไปคุยมาก็รู้สึกก็ดีนะครับน่าสนใจน่าสนใจครับก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์ใช่ครับนี่จริงๆอันนี้เป็นโปรเจกต์เป็นหนึ่งในโปรเจกต์หรือว่าเป็นเดียวของเราเลยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ครับเราเริ่มโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยครับโปรเจกต์นี้คืออะไรยังไงคือโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วเกิดมาจากความเป็นคือเขาจะเอาความเป็นตัวตนของแต่ละคนนี่แหละฮะมีศิลปินกี่คนครับในโปรเจกต์มี4คนครับผม4คนก็คือมีปรางทิพย์อ๋อโปรเจกต์เดียวกับลามูใช่โปรเจกต์เดียวกับอยากมีแฟนอยากมีแฟนโอมอ๋อนี่อันนี้เป็นคนที่3ใช่ครับผมเข้าใจแล้วอ๋อนี่เพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรนะครับคนรักหรือแค่รู้จักคนรักและรู้จักหรือแค่รู้จักแซมเปิ้ลเลยสักนิดนึงแบบว่าท่อนที่คิดว่าจะโดนๆชาวซีท่อนโดนเนี่ยขอท่อนของโปรเจกต์ได้เลยเอาเลยครับสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักหรือเป็นแค่คนรู้จักช่วยบอกสักครั้งบอกให้ฉันหยุดทรมานจุดหมายของเราที่เดียวกันไหมหรือเพียงร่วมทางแค่ชั่วคราวโปรดบอกกันทีว่าควรจะหวังมีแค่ไหนใครที่อยากจะฟังเพลงนี้เต็มๆอยากจะดาวน์โหลดหรือว่า MV อะไรไงให้ฝากได้เต็มที่เลยครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับซิงเกิลแรกในชีวิตของผมนะฮะคนรักหรือแค่รู้จักดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน4922-44210โทรออกแล้วกด3ฮะคนรักหรือแค่รู้จักได้ฟังแน่นอนแล้วก็ติดตามได้ช่องทางนึงนะครับผม @iamofficial ครับผมคือ Facebookใช่ครับผมติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเลยได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงชาวซีนนะครับที่อยากจะฟังเพลงนี้เต็มๆนะครับขอเข้ามาได้เลยนะฮะที่ซีน111975นะครับหรือ text to DJ ผ่านแอปพลิเคชัน Sit Mcord มาก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่จิมมี่มากๆขอบคุณครับเอาไว้เดี๋ยวเปิดเพลงให้บ่อยๆเลยขอบคุณครับ Sit 97.5